ตามที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ว่าหวานนิดนิดแอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ11ถึง12ก็เหมาะกับสุภาพสตรีนะครับอร่อยมากๆจริงๆชิมขอชิมอีกทีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เรารอคอยกันมานานเป็นเดือนกว่าๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดถังสาโทอัญชันอนามัยกันเรามาดูว่าศักยภาพของเนื้อสาโทเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงสีของสาโทเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเราจะมาดูไปพร้อมๆกันวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการเปิดถังและรองบรรจุสาโทอัญชันอนามัยมีดังต่อไปนี้ถังสาโทอัญชันอนามัยที่ผ่านการหมักแล้ว1เดือนขวดบรรจุสาโทอัญชันที่ผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายนอกและภายในขวดสายการลักน้ำผ้าขาวบางถุงมือปราศจากเชื้อคลิปน้ำยาฆ่าเชื้อและถังผ้าสะอาด1ผืนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเราได้ผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งถังด้วยฝาถังก่อนที่จะเปิดสาโทอัญชันชุบน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วทำความสะอาดบริเวณปากถังแกะเทปกาวขั้นตอนทำการลักน้ำบรรจุขวดสาโทอัญชันอนามัยเราจะย้ายถังจากโต๊ะยกขึ้นมาให้สูงกว่าระดับที่ตั้งอยู่เพื่อที่จะทำการถ่ายการลักน้ำได้ง่ายขึ้นเราได้ถังเครื่องยกระดับความสูงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำการลักน้ำน้ำสวยทีเดียวครับขวดที่2น้ำจากถังไหลลงสู่ขวดก็ต้องเว้นช่องว่างของน้ำสาโทไว้เผื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์จากสาโทนะครับมันจะไม่ได้ดันฝาแตกอันนี้ขวดแรกสวยมากนี่กำลังบรรจุขวดที่2เราจะทำการถ่ายถังหรือ fermentation ของสาโทนี่เป็น3ขั้นตอนตอนนี้ขั้นตอนแรกเราจะเก็บสาโทหรือว่าเกรดพรีเมียมไว้จะได้กี่ขวดเกรดที่2ก็คือเกรดซึ่งเราจะใช้ผ้าขาวกรองโดยยังไม่ได้บีบคั้นเกรดที่3ก็คือเราจะคั้นเอาเฉพาะน้ำจากเนื้อข้าวแล้วทำให้ตกตะกอนขวดที่2กำลังจะเต็มลุ้นกันว่าเราจะได้กี่ขวดกันครับนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นขวดที่3ทุกอย่างทุกขั้นตอนสะอาดปลอดภัยนี่เป็นขวดที่3กับ1แก้วพอเราเติมน้ำผ่าน้ำลงไปนั้นประมาณ3ลิตรครึ่งนะครับสีใสสวยเตรียมเปลี่ยนขวดที่4เดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับอีกสักครู่ว่าแอลกอฮอล์นี่ประมาณกี่ดีกรีนะครับสาโทอัญชันอนามัยทุกอย่างปลอดภัยสะอาดตามหลักโภชนา
บทที่5กำลังใกล้จะเต็มนะครับผ่านไป5ขวดต่อไปขวดที่6ที่6จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันจะได้กี่ขวดเราทำค่อนข้างจะนานนะครับทำไปประมาณเดือนกว่าๆกว่าจะมาเป็นสาโทอัญชันที่มองเห็นภาพในวันนี้สีสวยน้ำใสกลิ่นหอมยั่วยวนที่จะสัมผัสกับลิ้นนะครับตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเกรดที่2ก็คือหลังจากน้ำล็อตนี้หมดจากถังนั่นก็หมายความว่าเกรดพรีเมียมนั้นได้หมดไปแล้วต่อไปเราก็จะนำก้อนสาโทนั้นมากรองนะครับโดยไม่บีบคั้นนั้นเป็นเกรดดีนะครับต่อไปก็จะเกรดพอใช้ก็คือเป็นเกรดที่3เราจะนำก้อนสาโทมาบีบคั้นขวดที่6กำลังจะเต็มเราก็จะเตรียมใส่ขวดที่7อ้าวลุ้นกันครับก็จะเห็นว่า2ขวดสุดท้ายเริ่มจะขุ่นนะครับก็แสดงว่าเนื้อก้อนของสาโทนั้นได้ค่อยๆยุบตัวลงไปไปสัมผัสกับหัวกรองนะครับขวดที่7ขวดที่7เต็มแล้วต่อไปขวดที่8สียังสวยเหมือนเดิมนะครับยังใสอยู่ประมาณ 70% จาก3ขวดสุดท้ายตัวนี้เป็นขวดที่8ลุ้นกันว่าขวดที่8นี่จะเต็มไหมสวยทีเดียวนะครับน้ำของสาโทอัญชันสวยมากๆเลยขวดที่8เต็มแล้วเราก็จะหยุดการถ่ายถังของขวดไว้ที่ขวดที่8นะครับเราได้สาโทอัญชันอนามัยเรียบร้อยแล้วสำหรับต่อไปเราจะมาพิสูจน์คุณภาพสีได้แล้วความสดใสของสาโทอัญชันอนามัยใสปิ๊งสีสวยอัญชันอันนี้ศักยภาพทางกายอีกสักครู่เราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเหมือนสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ว่าแอลกอฮอล์ไม่เกิน15มันจะอยู่เท่าไหร่กลิ่นเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะได้ปรับปรุงกันอยากจะให้ดูชัดๆใกล้ๆนะครับดูนะครับสีใสสวยสีดอกอัญชันแล้วก็ใสกลิ่นหอมโชยเลยครับสำหรับต่อไปเราจะมาพิสูจน์ดูนะครับว่าในศักยภาพของสาโทอัญชันอนามัยเป็นยังไงบ้างมีกลิ่นหอมของมะนาวจากสไปรท์ยังคงเหลืออยู่นะครับกลิ่นหอมอ่อนๆเบาบางนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าจะเป็นยังไงแทบไม่อยากจะวางแก้วเลยนะครับมีกลิ่นอ่อนหอมอ่อนๆของมะนาวรสหวานนำเปรี้ยวนิดๆจากน้ำสไปรท์เวลาอมไว้ใต้ลิ้นมันละมุนลิ้นมากๆเลยเป็นรสชาติตามที่เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆ
แอลกอฮอล์น่าจะอยู่ประมาณ 11-12 ก็เหมาะกับสุภาพสตรีนะครับนะรสชาติเพียงพอแล้วเพื่อรักษาศักยภาพเราจะนำเข้าตู้เย็นไว้ทานกันครับอร่อยมากๆจริงๆชิมขอชิมอีกทีนะครับสาโทอัญชันอนามัยได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสุภัชชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ